สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Powerhouse อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการแจ้งข่าวดีให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ผมนะครับก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้กับเพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอกลับไปที่ข่าวดีกันสักนิดนึงก่อนนะฮะสำหรับข่าวดีในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวดีที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรอคอยข่าวนี้มานานเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Powerhouse เนี่ยเขาเปิดให้เรานะครับสามารถเข้ามาทำเงินกับเขาเนี่ยในรูปแบบฟรีได้แล้วนั่นเองนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับสามารถเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse แบบที่ผมทำได้นี้เนี่ยได้เหมือนกันนะครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่างแบบฟรีกับแบบ VIP เนี่ยมันแตกต่างอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Powerhouse ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าผมไม่สามารถทำเงินกับ Powerhouse ได้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงไม่อยากสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแน่นอนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินกับ Powerhouse นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะเข้ามาทำ Powerhouse นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินกับ Powerhouse นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับโอเคผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันหน้ารายงานผลแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันเป็นในช่วงเกือบเที่ยงคืนนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะลงให้เพื่อนๆดูตอนเช้าตอนช่วง 9 โมงนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมมาอัดคลิปตอนกลางคืนแบบนี้นะครับในช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนนี้เพราะว่าผมอยากจะให้ยอดมันนิ่งที่สุดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ติดตามผมเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะฮะว่าอย่างในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมอัปเดตรายได้ไปนะฮะที่ในวันนั้นเนี่ยผมสามารถทำเงินได้720บาทนะฮะแต่พอมันตกดึกมานะครับยอดมันขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเลยนะครับประมาณ 1,200 ถึง 1,300 บาทเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยอดมันยังไม่นิ่งนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าใน1วันเต็มๆเลยนะครับผมทำเงินได้เท่าไหร่จริงๆกันแน่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับเขาได้ทำการรวมยอดมาให้กับเราแล้วนะครับก็คือเขาทำการรวมทุกยอดนะครับที่เราทำได้ในวันนี้เนี่ยมาให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Powerhouse นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับไปดูกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นะฮะ 63.75 ดอลลาร์นะครับกับอีก 0.60 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอบวกเลขก่อนนะครับ63 ดอลลาร์นะครับกับอีก75เซนต์นะครับบวกอีก 0.6 นะฮะ 0.6นี่เลยนะครับเท่ากับวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินได้ที่64ดอลลาร์กับอีก35เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าเงินที่ผมทำได้นี้นะครับมันเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะมาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า64ดอลลาร์กับอีก35เซนต์นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะ64ดอลลาร์กับอีก35เซนต์นะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นั่นเองนะฮะ 2,100 บาทครับผมนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นั่นเองนะครับ 2,100 บาทไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆเลยใช่ไหมล่ะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ดูมาจนถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับคงสนใจอยากจะรู้จักกับ Powerhouse กันแล้วใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้จักกับ Powerhouse กันแล้วนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับทำการกดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็สำหรับใน Powerhouse นี้นะครับการสมัครสมาชิกเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะฮะ1นะครับก็คือแบบฟรีนะครับแบบฟรีเนี่ยเพื่อนๆจะได้เข้าสู่ระบบแบบฟรีหน้านี้นะฮะส่วนแบบที่2นะครับก็คือแบบ VIP นะครับคราวนี้2แบบนี้แตกต่างกันยังไงนะฮะแบบฟรีนะครับจะเป็นแบบที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับก็คือตามชื่อของมันเลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกแบบฟรีเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะฮะลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์โปรโมทแบบฟรีของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเอาลิงก์นี้ไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนี้เพื่อนๆจะยังไม่ได้รับค่าแนะนำเวลาคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สมัครมาแบบฟรีเขาอัปเกรดเป็น VIP นะครับ เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับอีก 50% นะครับจากที่เขาอัปเกรดนั่นเองนะครับซึ่งค่าอัปเกรดเนี่ยมันจะอยู่ที่$47นะครับ 50% ของ$47นะครับก็อยู่ที่ประมาณ47คูณกับ 50% นะฮะ 50% ก็คือ 0.5 นะฮะก็เท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 $ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีทำเงินของแบบฟรีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบ VIP กันบ้างนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับและเพื่อนๆได้เข้าสู่ระบบสมาชิกแบบ VIP แล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแบบ VIP นี้ลงทุนอยู่ที่$47นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้เข้าสู่ระบบสมาชิกแบบ VIP นี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับลิงก์โปรโมทเหมือนกันนะครับซึ่งลิงก์โปรโมทของเพื่อนๆนะครับจะไม่เหมือนกับที่อยู่ในระบบแบบฟรีนะฮะจะเป็นลิงก์ใหม่เลยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับก็คือมีคนสมัครแบบฟรีเข้ามาอยู่ในระบบตรงนี้นะฮะเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 $ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP อีกนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 $ต่อ1คนที่อัปเกรดมาเป็น VIP นั่นเองนะครับก็ได้2ต่อเลยนะฮะสมัครมาแบบฟรีเพื่อนๆก็ได้รับเงินนะครับสมัครมาแบบ VIP เพื่อนๆก็ได้รับเงินนั่นเองนะครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครมาแบบฟรีนะครับแล้วเพื่อนๆเอาลิงก์แบบฟรีนี้นะครับไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะฮะถ้าเกิดว่ามีคนสมัครมาแบบฟรีเพื่อนๆจะยังไม่ได้รับเงินนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 $ต่อ1คนที่สมัครมาเป็น VIP นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับแล้วก็เอาลิงก์ใหม่นะครับที่เพื่อนๆได้รับหลังจากที่เพื่อนๆอัปเกรดเป็น VIP แล้วเนี่ยเอาไปโปรโมทนะครับเพื่อนๆจะได้รับเงิน 0.75 $นะฮะต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเขาทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับอีก 23.5 $ต่อ1คนที่สมัครเข้ามาแบบ VIP นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างแบบฟรีกับแบบ VIP นั่นเองนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะลองสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเพื่อที่จะเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้ดูนะฮะเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายวิธีการสมัครสมาชิกให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เข้าสู่ระบบแบบฟรีหน้านี้นั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอาลิงก์ที่เพื่อนๆได้รับนี้นะครับเอาไปโปรโมทแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนะครับเพื่อที่จะทำเงินกับ Powerhouse นี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้นะครับที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse ในวันนี้นะฮะก็ผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ